สวัสดีครับ703วันสงครามยูเครนจากการลุกรามยูเครน UK ของรัเสเซียอาจจะมีคนสงสัยว่าทําไมไม่มีใครเนี่ยไปฟ้องศาลโลกเท่าที่แอดมินจําได้นะครับมีการฟ้องปูตินในข้อหาอาชญากรสงครามแล้วก็ศาลตัดสินแล้วว่าผิดจริงจนมีการออกหมายจับปูตินนะครับแต่ว่าเป็นคดีที่ไม่เหมือนกับอิสราเอล ส่วนเรื่อง UN s อนนั้นแอดมินจำได้ว่าไม่มีการนำเข้าประชุมในคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เอาจจะเนื่องด้วยรัสเซียเนี่ยเป็นสมาชิกถาวรของ UN เมีสิทธิ์วีโต้หรือว่าคัดค้านอยู่แล้วจึงไม่มีการเรียกประชุม UN s อนะครับ UN ประชุมแค่ลงมติประนามรัสเซียนี้เท่านั้นซึ่งทำอะไรรัสเซียนี้ไม่ได้นั่นคือคกลไกของ UN เจึงใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียแทนจากยุโรปและก็สหรัฐมีกานะครับคว่ำบาตรในส่วนของการค้าและก็การเงิน แต่ว่าไม่ได้ความทั้งหมดเหลือนิดหน่อยตอนนี้คิดว่าเศรษฐกิจของรัสเซียนี้เริ่มแย่แต่ไม่มีข่าวออกมานี้เท่านั้นรัสเซียได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกทาวลของยูเอนี่อย่างมากในกรณีนี้นะครับ703วันสงครามนี้เป็นอย่างไรบ้างประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าเครื่องบิน i l 76ของรัสเซียที่ตกในเบลโกรอดเนี่ยเป็นฝีมือของยูเครนแน่นอน ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับเอาจริงเรื่องนี้ยูเครนก็ไม่ปฏิเสธแต่ว่าไม่ยอมรับแบบตรงๆอันนี้ถ้าเป็นฝีมือของยูเครนแล้วจะเป็นอย่างไรรัเสเซียก็จะกล่าวหาว่ายูเครนเนี่ยก่อการร้ายซึ่งไม่มีผลทางกฎหมายนะครับเพราะว่าอยู่ในภาวะสงครามซึ่งเรื่องนี้รัเสเซียเนี่ยนำเข้าประชุม UNSC นี่มาแล้วแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับรัเสเซียได้แค่โจมตียูเครนต่อไปตามปกติ เราจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยพยายามเข้ามาอยู่ในกติกานี้มากขึ้นแต่มันเกินกว่าที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วเพราะรัสเซียเนี่ยเป็นคนทำลายกฎหมายเองเนะครับโดยการลุกรานยูเครนแม้ว่าช่วงนี้งบช่วยเหลือยูเครนจากสหมิการยังไม่ได้รับการพิจารณาแต่ว่าประเทศในยุโรปหันมาช่วยเหลือยูเครนนี่มากขึ้นทั้งฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันโดยเฉพาะกับเยอรมันนะครับล่าสุดเยอรมันเนี่ยช่วยเหลือยูเครนอีก 1,100ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ38,500ล้านบาทเรียกว่าเป็นแพ็กเกจฤดูหนาวอยู่เคีนก็จะได้ระบบป้องกันแพชเชีย์ระบบป้องกันอิริชชี s m m ระบบตอต้อตอาในการสานเก็บเพิด3คันรถถังเล็บเพิด 1A5 นี่จำนวน10คันนะครับจิวมันเน้นไปที่การป้องกันนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มจิวมันให้การช่วยเหลือยูเครนนี้ไปแล้ว24,000ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ8 4 0 0 0 0ี่ล้านบาทอันนี้เป็นยอดรวมนะครับยอดการช่วยเหลือทางการทหารนี่อยู่ที่1 3 0 0 0ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ455,000ล้านบาทอันนี้เป็นผู้ช่วยเหลือรายใหญ่ของยูเครนนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่27มกราคม2567นี้ออกมานะครับทหารของรัเสเซียนี้เสียไปแล้วประมาณ381,370นายเพิ่มขึ้นในวันนี้770นายเสียทุกวันมันก็ท้อเหมือนกันนะครับรถถัง6,271เพิ่มขึ้น6รถยนเกาะ11,652เพิ่มขึ้น15ปืนใหญ่9 0 3 5เพิ่มขึ้น3จรวดหลายลลำกล้อง 972เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน660เท่าเดิมโดรน7,037เพิ่มขึ้น4เครื่องบิน331เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนุษย์ร่อน1,845เท่าเดิมนะครับเรือรบ23เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพาหนะ12,072เพิ่มขึ้น8แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,433เพิ่มขึ้น8นะครับ